สมุทรปราการนะครับเจ้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธครบมือครับได้จัดกำลังคุมเข้มนำตัวไอ้ช้างฮะมือยิงหญิงวัย43ปีกลางวงยาดองนะฮะก่อนหน้านี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งผู้ก่อเหตุฮะตอนไปทำแผนกอดคอเมียร่ำให้เลยครับความคืบหน้านะครับกรณีที่นายสายพินแก้ววงศานะครับหรือว่านายช้างอายุ52ปีใช้ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์นะฮะยิงแสกหน้านางสาวกำไลทองอินพัชศรีอายุ43ปีเสียชีวิตนะฮะจนชาวบ้านเนี่ยเขาถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บด้วยอีก2รายต่อมานะครับล่าสุดเจ้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดสมุทรปราการนะครับได้มีการติดตามไล่ล่าและจับกุมตัวนายช้างได้นะครับที่หน้าห้องเช่าแห่งหนึ่งในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีจากนั้นครับได้มีการคุมตัวไปค้นจุดที่นายช้างเนี่ยนะฮะได้ซ่อนปืนของกลางเอาไว้คือเขาเอาไปซ่อนไว้ในป่าหญ้าข้างทางนะครับล่าสุดฮะเช้าวันนี้ชุดสืบสวนสภ.สำโรงใต้ครับพร้อมอาวุธครบมือคุมตัวนายช้างนะครับผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับโดยให้นายช้างเนี่ยนะฮะใส่เสื้อเกราะด้วยนะป้องกันไว้และก็สวมหมวกกันน็อกครับพาตัวไปชี้จุดเกิดเหตุตรงร้านยาดองกลางตลาดนัดเลยฮะและก็จุดขึ้นรถแท็กซี่หลบหนีด้วยใช้เวลาไม่นานฮะหลังจากนั้นก็มีการคุมตัวกลับมาที่โรงพักระหว่างนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนกลับมาที่โรงพักเนี่ยนายช้างเจอกับภรรยาด้วยนะฮะภรรยา2คนเลยภรรยา2คนเนี่ยกอดคอร่ำให้ที่นายช้างโดนจับด้วยครับเนี่ยมีดีมากเลยเนี่ยก่อนที่นั้นก่อนที่นั้นนายถามได้ป่ะโอ้ไม่มีโอกาสเลยไม่หอมเลยไม่หอมเลยตัวมากเลยหอมใจกันสองก้อนเลยต้องใจกันหน่อยใจกันนั่นแหละไปไอ้ช้างหอมขึ้นมั้งตักเมียเวลาผมลดเงินพูดอยู่นั่นแหละตักเมียโอ้ยต้องเห็นจังจริงตักโอ้โหครับช้างรักเมียมีเมียสองคนนะคะเหมือนคุณช้างเลยเนาะคุณก็บอกร่ำให้เลยแต่ว่าจริงๆอันนี้รักเมียแล้วถามคือผัวของคนที่ตายเขาก็ถามว่าเองรักเมียขนาดเนี้ยแล้วคิดดูใจคนที่เสียสูญเสียเมียไปจะรู้สึกยังไงลองคิดดูแล้วกันนะใจเขาใจเราแล้วกันนะฮะคุณช้างซึ่งเจ้าตัวฮะคุณผู้ชมนายช้างเนี่ยก็สารภาพนะฮะเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาเมาฮะเพราะดื่มยาดองไปเยอะมากแล้วถูกผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะด่าแล้วลักษณะคือพอด่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนจะปรีมาตบฮะทำให้เขาเนี่ยควบคุมอารมณ์ไม่ได้ครับยอมรับผิดนะครับแล้วก็ขอโทษผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วยฮะขอโทษแล้วกันเพราะว่าเขาพูดไม่ได้แล้วผมพูดไปไม่มีประโยชน์อะไรต้องขอโทษเขาข้างตัวเองแต่ให้ดูพยานหลักฐานข้างดีกว่าว่าเขาพูดว่าผมมั่งครับเขาด่าอะไรผมบ้างครับคือให้ไปถามคนในตลาดที่ลองถามดูว่าเออเขาทำอะไรผมไหมเขาวิ่งหมาผมไหมนี่ยาดองวันนั้นกินไปเยอะไหมเห็นบอกว่าหลายก็กินไปมันขวดครึ่งนะขวดครึ่งเคยกินเยอะขนาดนี้ไหมก็ปกติผมก็นั่งกินแล้วก็วันนั้นที่คนที่รู้จักเขาก็ซื้อให้ด้วยครับซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะครับเจ้าที่ตำรวจครับได้แจ้งข้อหานายช้างนะครับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับแล้วก็ความผิดตามพรบ.อาวุธปืนส่วนผู้บาดเจ็บ2คนนะฮะหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลครับค่ะเพราะน้ำเมาแท้ๆเลยนะคะถึงก่อเหตุฆ่าคนได้ขนาดนี้อัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับThank you.